วัสดีครับสุขุมบ้านและที่ดินนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สายใหม่54นะครับหมู่บ้านซิวิลเลจนะครับเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นรีโนเวทให้แล้วสวยๆนะครับหลังนี้ไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นถนนหน้าตัวบ้านนะครับก็เข้าจากถนนสายใหม่นะครับเข้ามาถึงตัวบ้านเนี่ยประมาณสัก400เมตรนะครับก็ทำอะไรดีนะครับตรงนี้เข้าออกได้สะดวกสบายตลาดใกล้ๆก็จะมีตลาดวงศกรกับตลาด AC สายใหม่นะครับก็ประมาณสัก 3-4 กิโลนี่สวยๆเลยนะครับรีโนเวทให้แล้วทั้งหลังนะครับ2ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่16ตารางวานะครับด้านหน้าต่อเติมหลังคาที่จอดรถให้แล้วนะครับสวยๆเลยเป็น PU Foam นะครับโครงเหล็กพื้นปูกระเบื้องไว้ให้ด้วยนะครับจอดรถในบ้านได้1คันด้านหน้านะครับประตูหน้าต่างเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นบานกระจกนะครับประตูก็เป็นบานสไลด์นะครับเปิดได้กว้างๆเลยแล้วก็ด้านซ้ายขวานะครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้นี่นะครับตีระแนงเพิ่มนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับฝ้าก็ทำไว้สวยๆแบบนี้นะครับนี่หมู่บ้านซิวิลเลจนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับเข้ามาถึงตัวบ้านนะครับถงชั้นล่างครับพื้นปูใหม่นะเป็นแกรนิโตแผ่นใหญ่60x60เซนนะครับลายไม้สวยๆแบบนี้เฟอร์นิเจอร์แถมให้ทุกชิ้นนะครับยกเว้นพร็อพแต่งนะครับพวกกระถางต้นไม้ไม่ได้แถมนะครับเฟอร์นิเจอร์แถมทุกชิ้นนะครับชุดโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีโต๊ะทานข้าวสีที่นั่งนะครับแถมให้นะครับฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับเป็นระดับซ่อนไฟไว้สวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยหมู่บ้านซิวิลเลจนะครับสายใหม่54นะครับเข้าซอยมาประมาณสัก400เมตรก็จะมาเจอบ้านหลังนี้แล้วนะครับนี่ตรงทานข้าวสีที่นั่งนะครับแถมให้นะครับด้านหลังต่อเติมครัวเต็มพื้นที่นะครับก็บิวอินเคาน์เตอร์ไว้ให้สวยๆนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็กว้างใหญ่อยู่นะครับตรงนี้นี่บิวอินเคาน์เตอร์ครัวนะครับเป็นรูปตัว L นะครับแบบนี้แถมซิงค์สแตนเลส1ลุ้มนะครับผนังเนี่ยฝั่งนี้กับฝั่งโน้นนะครับบุชนฝ้าเพดานนะครับมีช่องแสงไว้ให้1จุดกลางวันจะได้ไม่ต้องเปิดไฟนะครับนี่แบบนี้มาดูห้องน้ำกันหน่อยนะครับห้องน้ำมี2ห้องนะครับชั้นล่าง1ห้องชั้นบน1ห้องนะครับก็ปรับปรุงให้สวยๆแบบนี้นะบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้ผนังก็บุชนฝ้าเพดานทั้ง4ด้านนะครับนี่ขยับออกมานิดนึงมาดูถงชั้นล่างนะครับมุมจากภายในบ้านออกไปหน้าบ้านนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะหมู่บ้านซิวิลเลจนะครับสายใหม่54ป่ะเดี๋ยวเราไปชมชั้น2กันต่อครับบันไดเป็นโครงสร้างคอนกรีตนะครับพื้นปูกระเบื้องก็บันไดค่อนข้างลาดนะเดินขึ้นลงสะดวกมากเลยนี่นะครับเดินขึ้นมาใดมานะครับขึ้นมาเลี้ยวขวาก็จะไปห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับอยู่โซนด้านหน้าของตัวบ้านนะครับ2ห้องแต่ห้องใหญ่ๆเลยนะครับนี่กว้างมากนะครับห้องนอนนะครับก็โซนห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่โซนด้านหน้านะครับหน้าต่างประตูนะครับเปลี่ยนเป็นบานสไลด์กระจกให้แล้วนะครับแบบนี้นี่เลยนะครับหน้าบ้านหลังนี้หันทิศเหนือนะครับห้องกว้างอยู่นะลงเตียง6ฟุตได้สบายนะครับนี่นะครับถ้าใครสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ0959022479สุขุมบ้านและที่ดินนะครับนี่อันนี้เป็นมุมห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับจากประตูด้านหน้าเข้ามาด้านในตัวห้องนะครับแบบนี้ฝ้าเป็นฝ้าฉับเรียบนะครับฝ้าฉับเรียบเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับดูกันต่ออันนี้จะเป็นโถงบันไดนะโถงบันไดก็จัดว่ากว้างอยู่นะครับนี่เลยนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นบนนะครับห้องน้ำมี2ห้องนะชั้นบน1ห้องชั้นล่าง1ห้องนะครับชั้นบนนี่ห้องนี้กว้างอยู่พอสมควรนะครับปรับปรุงให้ทั้งห้องนะครับบุผนังปูพื้นเปลี่ยนสุขภัณฑ์นะครับก๊อกน้ำฝักบัวเปลี่ยนให้นี่เปลี่ยนเป็นของใหม่หมดเลยนะครับถัดไปไปดูห้องนอนที่2นะครับ
ห้องนอนที่2เนี่ยอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับนี่แบบนี้นะครับสวยๆทำเลดีนะครับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวสายไหมวัชรพลอเงินเพิ่มสินนะครับแถวคูคตลำลูกกาคูคตคลอง2นะครับก็แวะเวียนมาดูหลังนี้ได้นะครับสวยๆทำเลดีรีโนเวทให้แล้วนะครับนี่เลยอันนี้ห้องที่2นะครับอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะครับหน้าต่างก็เปลี่ยนเป็นบานสไลด์นะครับ2ชุดนะครับสไลด์ได้ใหญ่ๆเลยนะครับแบบนี้ฝ้าชับเรียบนะครับก็สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาซื้อบ้านระแวกนี้นะครับแถวสายไหมอเงินวัชรพลเพิ่มสินแถวคูคตนะครับก็ลองแวะเวียนมาเยี่ยมชมหลังนี้ก็ได้นะครับทาวน์เฮาส์2ชั้นหมู่บ้านซิวิลเลจซอยสายไหมซอย54นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับนัดชมบ้านได้ทุกวันนะครับนัดล่วงหน้าให้ผมสักครึ่งวันนะครับให้ผมจัดคิวงานได้นิดหนึ่งนะครับสำหรับรีวิวบ้านสวยๆหลังนี้ก็ขอจบรายงานเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับผมจะมีรีวิวบ้านคอนโดที่ดินอัปเดตให้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย